ขาเรียกว่าเป็นข่าวคุณป้าหัวร้อนกับรถทัวร์รับส่งผู้โดยสารที่สร้างปัญหาแถวแถวถนนรัชดาอยู่บริเวณปากซอย7นะครับปกติเวลาเราพูดถึงรัชดาซอย7เนี่ยนะครับอ๋อก็จะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะครับแต่นี่ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคุณป้าหัวร้อนคนหนึ่งกับรถบัสที่ขับรับส่งพนักงานแล้วก็มีปัญหากันบนท้องถนนเอาแบบนี้ก่อนครับไปดูคลิปกันก่อนนะครับว่าเขาหัวร้อนเนี่ยนะครับเขาใส่กันเนี่ยนะครับระดับเห็นบอกว่ามาเป็นสวนสัตว์กันเลยคำพูดคำจาอย่างนั้นเลยนะลองไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันเชิญครับจบเลยไม่เอาโอดลาหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากคลิปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีรถเก๋งคันหนึ่งคันสีขาวนะครับจอดชิดขอบทางอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีรถบัสคันใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ทางฝั่งขวาแล้วก็จะได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือคุณป้านะครับกำลังด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแล้วก็สารพัดสัตว์ส่วนคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับกับเหตุการณ์นี้ก็ถ่ายไปวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเราก็เลยส่งทีมข่าวของเรานะครับไปยังซอยดังกล่าวซึ่งตามพื้นที่เนี่ยเห็นไหมฮะในซอยเนี่ยมันจะเป็นถนน2เลนก็คือรถเนี่ยวิ่งสวนกันไปมานะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้ามันมีรถขนาดใหญ่จำพวกรถทัวร์แบบนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องทำให้รถคันหนึ่งเนี่ยนะครับต้องโอ้โหค่อยๆขับเลยนะก็คือต้องขับชิดซ้ายนะครับเพื่อเบี่ยงทางให้รถทัวร์เนี่ยขับไปได้นะครับส่วนเรื่องที่มีการปะทะคารมกันนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันมีคนที่ถ่ายคลิปก็คือคนนี้แหละครับชื่อว่าคุณวราวุฒิคำคูบอนอายุ22ปีนะครับมันคงไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่าการจะได้ฟังคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ว่าเขาถ่ายคลิปเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรลองไปฟังกันดูก่อนนะครับเชิญครับคนนั้นเขารถเข้าไปไม่ได้รถบัสเขาจอดขวางกลางทางเขารอคนจีนอยู่ครับรอนักท่องเที่ยวอยู่อะไรประมาณนี้เขาก็เลยบีบแกไล่เหมือนเขาจะถอยหลังมาชนอ่ะเขาก็เลยบีบแกยาวเลยทีเนี้ยพี่คนขับรถทัวร์เขาเลยไม่พอใจครับทีนี้เขาไม่พอใจเขาก็เลยเปิดประตูรถออกมาด่าว่าไอ้มึงเป็นอะไรนักหนาวะอะไรประมาณนี้ทีนี้พี่ผู้หญิงเขาก็เลยเปิดประตูรถออกมาแล้วบอกว่าเอาแค่นี้ต้องด่ากันด้วยเหรอถึงขนาดนี้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้ครับแล้วที่เหลือก็ตามคลิปครับนั่นแหละเหตุรุนแรงไม่มีครับเพราะว่ามีคนมาห้ามก่อนครับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่าพี่คนนั้นเขาเป็นผู้หญิงด้วยแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะครับผมว่ามีเรื่องแน่เนี่ยเพราะว่าพี่คนรถทัวร์นี่ก็ไม่ธรรมดาเอานะครับคุณผู้ชมครับถ้าฟังจากคำบอกเล่าของคุณวราวุฒิเนี่ยตัดเข้าหน้าผมหน่อยนะครับมันก็พอจะจินตนาการได้ครับคุณผู้ชมลองนึกสภาพดูนะครับถนนในซอยเนี่ยมันเล็กเนี่ยฮะถนนในซอยมันเป็นถนน2เลนที่เป็นถนน2เลนทีนี้เนี่ยแถวนั้นเนี่ยมันย่านท่องเที่ยวนะครับย่านสถานบันเทิงคุณป้าเนี่ยก็เป็นคุณป้าชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็คือขับรถมาทางฝั่งซ้ายถูกไหมครับพอขับมาปุ๊บเนี่ยนะครับฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยรถทัวร์เนี่ยมันจอดอยู่รถทัวร์เนี่ยนะครับมันจอดคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับจอดนิ่งเลยนะเขาจอด1นิ่ง2เนี่ยนะครับลักษณะของรถเนี่ยมันจอดแบบเฉียงๆอ่ะครับคุณผู้ชมครับพอมันจอดแบบเฉียงๆปุ๊บเนี่ยนะครับรถเนี่ยมันสวนกันไม่ได้ทำให้รถของคุณป้าซึ่งเป็นรถเก๋งเนี่ยมันขับไปข้างหน้าไม่ได้เขาก็เลยถามว่ารถทัวร์ทำไมไม่ขยับไอ้รถทัวร์ก็บอกว่ายังขยับไม่ได้เพราะมารับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนก็คือจะรับกรุ๊ปทัวร์เนี่ยไปเที่ยวอะไรสักอย่างนึงนะครับรถทัวร์ก็รอคนขึ้นรถแต่คุณป้ารอได้ไหมคุณป้ารอไม่ได้คุณป้าบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ขับเบี่ยงซ้ายของคุณไปอีกสักนิดนึงนะครับแอบให้ป้าหน่อยได้ไหมป้าก็รีบจะไปทำธุระพอรถทัวร์ก็บอกว่ารอรับนักท่องเที่ยวรอรับลูกค้าครับคุณป้าก็บอกว่าคุณป้าจะไปไม่มีใครยอมขยับให้กันไม่มีใครยอมกันนะครับคุณป้าก็เลยบีบแตรไงตามธรรมชาตินะครับบีบแตรแปนอะไรประมาณแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณคนขับรถทัวร์ก็บอกว่าป้าคนนี้มันยังไงกันแน่นะครับก็เลยเปิดประตูลงมานะครับก็เลยบอกป้าแค่นี้เนี่ยนะมันต้องบีบแตรแบบนี้เลยหรืออย่างไรจากนั้นนะครับก็ใส่กันหูดับไฟแลบนะครับคุณผู้ชมครับด้วยภาษาสัตว์หยาบคายต่างๆนานาอันนี้คือคำบอกเล่าของคุณวราวุฒินะครับคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์มันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแหละครับเรื่องขี้ปะติ๋วนิดเดียวเองทีนี้เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวนะครับไปสอบถามยามอีกคนนึง
ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์และเขาเห็นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยยามว่ายังไงคุณรัชตะทางรปภ.ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเขาก็เล่าว่ารถทัวร์เนี่ยจะมีการถอยเข้าไปจอดรอรับผู้โดยสารแล้วก็เหมือนว่ารถทัวร์มองไม่เห็นรถเก๋งที่จะถอยมาชนอยู่ในขณะนั้นนะครับรถเก๋งก็เลยบีบแตรลากยาวรถทัวร์เลยเปิดกระจกมานะครับแล้วก็ถามว่าบีบอะไรเฮ้ยอย่างนี้เลยนะเขาเขียนว่าอย่างนี้เลยนะครับเท่านั้นแหละนะฮะทางคนที่ขับรถเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลยลงไปด่าทอแบบชุดใหญ่ตามเสียงที่เราเซ็นเซอร์เอาไว้ไม่ให้ออกอากาศเนี่ยนะจนสุดท้ายเขาบอกว่าก็เลยต้องไปห้ามอารมณ์กันเนี่ยเพราะว่าอารมณ์ดูแล้วจะบานปลายใหญ่โตอาจจะมีการถึงขั้นที่ทะเลาะวิวาทกันเลยทีเดียวครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพอฟังคำให้การของคนที่เขาถ่ายคลิปคุณวราวุฒได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งถูกไหมฮะพอฟังยามที่เขาบอกเนี่ยไปดูคลิปเกิดเหตุอีกทีนึงเนี่ยครับทีมงานขอเรียกสต็อปไว้ก่อนสต็อปนิดเดียวฮะสต็อปแต่รถจักรยานยนต์ที่เป็นของคุณวราวุฒิเนี่ยคือเขาไปไม่ได้เหมือนกันแสดงว่าซ้ายมือของรถเก๋งก็คือไม่มีช่องทางที่จะไปแล้วนะมันเป็นเรื่องนิดเดียวนะครับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมครับฟันธงเลยนะครับขี้หมามากนะครับคือป้าก็เหลือเกินนะครับคนขับรถทัวร์ก็ไม่มีวาทศิลป์เอาซะเลยผมฟันธงเลยนะฮะยังไงครับคุณขับรถเก๋งรถ4ล้อมั้ยครับผมขับรถเก๋งครับอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาจอดแบบนี้เนี่ยเขาจะถอยปูดเข้าฝั่งซ้ายอะนึกออกมั้ยฮะคือเขาขับมาจากฝั่งนู้นถูกมั้ยแล้วเขาก็จะต้องเบี่ยงมาทางขวานิดนึงเพื่อจะเอาตูดเนี่ยเข้าไปรับคนที่อยู่บนอาคารครับนึกออกมั้ยฮะครับก็คือจะเข้าด้านซ้ายนี่แหละนะครับก็คือเบี่ยงมาแบบนี้ก่อนหมายถึงรถบัสนะถูกครับครับแต่ไอ้คุณป้าเนี่ยคือไม่รอไงคือผมพูดตามตรงนะครับคือถ้าเป็นคุณผู้ชมขับรถทั่วไปเนี่ยเราเห็นข้างหน้าเขาจะถอยเข้าซองเนี่ยเราจะหยุดครับเป็นมารยาทนะครับเป็นมารยาทนะครับแต่คุณป้าเนี่ยคือแกไม่รอไงนะครับถ้าคุณป้าไม่รอเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับรถทัวร์ก็ขยับไม่ได้คือรถทัวร์เขาจะถอยตูดเข้าคุณป้ามาแล้วคุณป้าก็บอกจะไปอย่างเดียวเลยและมันเกือบจะชนกันนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับคุณชะตะเวลาคุณขับรถไปเนี่ยครับคุณไปเจอรถที่เขาจะถอยเข้าซองอ่ะคุณต้องจอดไหมก็จอดก่อนดูระยะก็ถูกไงฮะจอดดูระยะให้เขาเข้าไปก่อนครับแล้วเราค่อยไปครับถูกไหมครับเรื่องนี้ขี้หมามากนะครับเพราะนั้นแต่ปรากฏว่าพอเรื่องถูกแชร์ออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตนะครับบอกว่าชอบเจ๊ผู้หญิงที่ขับรถบอกว่าเป็นไอดอลเลยคนจริงด่าจริง2017นี่ไงสังคมมันเป็นแบบเป็นอย่างนั้นไปนะครับคือเรื่องนี้นะถ้าคือจะเอายังไงอ่ะผมถามจริงคือมันต้องมีคนเสียสละครับนะครับไม่ป้ารอก็รถบัสรอนะครับคือในคลิปนี้เราก็ไม่มีใครบอกเราไงว่าใครมาถึงก่อนคุณเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรถขับไปแล้วเห็นไหมนี่ก็ต้องยอมต้องขับออกไปคือสุดท้ายสุดท้ายบัสยอมนะครับสุดท้ายบัสยอมนะครับบางครั้งมันก็นิดเดียวนะครับบนท้องถนนนะครับให้ช่องกันให้เวลากันนะครับแค่จะถอยเข้าซองอีกคันนึงไปไม่ได้รอนิดนึงนะครับฟังเพลงไปนะครับยังไม่ทันจบเพลงหรอกมันก็ถอยเสร็จแล้วนะครับ ครับแค่นี้เองก็ฝากคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เนี่ยรถคันนึงจะถอยเข้าซองอีกคันนึงจะไปแล้วมันไปไม่ได้ครับก็เลยมีปากเสียงกันสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับเนี่ยฮะอ่ะก็เริ่มต้นรายการในวันนี้ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะ บนท้องถนนนะครับฝากด้วยนะครับทั้งจะป้าจะลุงจะน้าจะอาจะพี่นะครับถ้าเรามีน้ำใจต่อกันสักนิดนึงรู้จักให้นะรู้จักให้ทางให้เวลาให้กันสักนิดหนึ่งนะครับคนให้ชนะเสมอนะทุกเรื่องนะครับคนรับเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าคนให้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐนะครับ